ทำไมกันนะไปสะกิดใจนักแสดงสาวแก้มบุ๋มปริยดาไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะหลังจากที่เปลี่ยนลุคด้วยการทำสีผมใหม่ที่เราก็ว่าออกจะสวยนะแต่ว่ากลับมีชาวเน็ตเนี่ยไม่ถูกใจนะคะแล้วก็เข้าไปคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์กันสนั่นเลยจนทำเอานักแสดงสาวรู้สึกเสียความมั่นใจไม่น้อยค่ะโดยในอินสตาแกรมส่วนตัวของเธอนะคะได้มีการโพสต์รูปตัวเองอวดสีผมลุคใหม่พร้อมเขียนแคปชั่นว่าตั้งแต่เปลี่ยนสีผมมาครั้งนี้ทำให้รู้ว่าการที่เราจะทักใครสักคนว่าแบบโน้นดีแบบนั้นดีบางครั้งเนี่ยถ้าคนคนนั้นโดนซ้ำๆมันก็แอบมีผลกระทบกับความรู้สึกเหมือนกันนะต่อให้พยายามไม่คิดก็ตามชอบสีเดิมทำสีทำไมเสียดายผมไม่เข้าเลยนะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของความชอบส่วนบุคคลที่มันคงไม่มีใครชอบเหมือนกันทุกคนคือถ้าเรามองแล้วเราชอบเรามีความสุขก็ควรจะเคารพการตัดสินใจของคนคนนั้นถ้าวันนี้เราอยากจะทำผมสีแดงสีเขียวสีส้มสีชมพูสีฟ้าสีม่วงหรือว่าสีผมเรืองแสงเนี่ยมันก็คือครั้งหนึ่งในชีวิตที่เราอยากจะลองไม่ใช่แนะนำไม่ได้แต่ก็เข้าใจเถอะว่าโดนคำถามคำแนะนำทุกวันเนี่ยมันทำให้เสียความมั่นใจงานนี้ค่ะแฟนๆก็เลยเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นนะคะแล้วก็ยังเป็นกำลังใจให้กับสาวแก้มบุ๋มกันเป็นจำนวนมากเลยอาทิเช่นคนสวยอยู่แล้วค่ะทำสีอะไรก็สวยมั่นใจได้เลยนะคะสวยมากชอบสีนี้ก็สวยเปรี้ยวไปอีกแบบค่ะแบบเดิมแบบดูหวานๆเปลี่ยนแนวบ้างก็ดีบางคนก็บอกว่าสีไหนก็รักชอบคนชอบความคิดตัวตนไม่ได้ชอบองค์ประกอบอื่นๆอย่าเสียความเป็นตัวเราเพราะคนอื่นนะคะขอบคุณที่ติดตามชม Good Morning Insight Time to Insight ของเราด้วยนะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกการรับชมแบบสดๆเลยล่ะค่ะยังสามารถกดไลค์ในแฟนเพจใน Facebook ของเราที่ True Insight ได้รวมถึงลิงก์อื่นๆด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ